าร์อาทิตย์สนับสนุนโดยกรุงศรีคาร์ฟอร์แคชบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิตหล่อเส้นเลคิเซ่เบอร์5กลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับท่านผู้ชมฮะด้านที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะขอยืนเทียบนิดนึงนะฮะลองบอกเขานิดนึงว่าผมจะยืนเทียบนิดนึงใช่ตาพี่ก็ต้องคุยกับเขาจะคุยกันอย่างแซมบังชักกันช่างกล้ามากเป็นไงฮะท่านผู้ชมฮะเป็นยังไงบ้างเหมือนผมย้อนอายุกลับไปสัก15ปีก่อนต้องบอกสิ15년전으로돌아간것같아요เลยถึงกับขำนะครับภาษาเกาหลีต้องแบบอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับเรมก็4ปีที่แล้วมาเมืองไทยแล้วก็หายไป4ปีอยากให้บอกความรู้สึกสักนิดนึงกับคนไทยคิดถึงมากน้อยขนาดไหนเนี่ย4 년전에한번오시고지금오랜만에또방문하게되시는거잖아요기분이어떠세요기분이너무좋고요그리고많은팬여러분들을만날수있어서굉장히즐거운것같아요예ก็คือเขาบอกว่าไม่ได้มาเยี่ยมเมืองไทยมานานมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าคิดถึงแฟนเพลงชาวไทยมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณครับนอกจากนี้เนี่ยเห็นบอกว่าช่วงที่หายไปก็คือไปทำงานในฮอลลีวูดใช่ไหมครับในฐานะศิลปินเอเชียที่ไปอยู่ในฮอลลีวูดเนี่ยเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆให้ได้ฟังกันสักนิดหนึ่งได้ไหม네이제할리우드에서도이제활동을하셨는데이렇게아시아인으로서할리우드에서활동하는거라는건어떤셨나요글쎄요뭐예전에는그런서구의문화가대표적이었다면이제아시아의문화가좀많이이렇게동등하게많이올라온것같아요그래서저뿐만아니라아시아의모든배우들과가수들이헐리우드에서많이활동하는게좋은일이라고생각을해요ค่ะก็อย่างเมื่อก่อนนะคะคนเขาก็จะนิยมแบบซีรีส์ฝรั่งหรือว่าหนังฝรั่งใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะคนเขาก็แบบนิยมซีรีส์เอเชียนหรือว่าหนังภาพยนตร์เอเชียนแล้วก็นักแสดงเอเชียนด้วยอะค่ะแล้วก็พอไปเขาไปทำงานที่ฮอลลีวูดเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าทำงานกันแบบง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็แบบชมด้วยอะค่ะว่าแบบคนเอเชียนก็เก่งเหมือนกันได้รับการตอบรับแบบตัวเขาเองพอใจเลยไหมไปทำงานในฮอลลีวูดอะไรเงี้ยครับ네혹시그래서ฮอลลีวูดเดย์서활동을하셨는데이렇게어떻게그만족은하셨나요네작년에이제닌자세션이라는영화가개봉을했고그래서뭐 MTV 무비어워드라는곳에서또상도받았고또얼마전에는영광스럽게도이제팬여러분들덕분에네타임백이라는곳도갔다와서네그것때문에아마그영화가계기가돼서많은상을또받는것이아닐까예생각이돼요ค่ะก็เขาคิดว่าแบบเป็นมีประสบความสำเร็จมากเลยนะคะเพราะว่าคือเรื่องนินจาแอสเซสซินที่คุณเวงเคยเล่นเนี่ยก็แบบมีหลายคนที่ชมเขาว่าเล่นเก่งแล้วก็เล่นได้ดีมากนะคะแล้วก็เขาก็ได้รับรางวัลที่ MTV Award ด้วยนะคะจากหนังภาพยนตร์ตัวนี้แล้วก็เมื่อไม่นานนี้ค่ะคุณเวงเขาก็ได้เข้าได้รับรางวัลจาก Times 100คนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีความรักจากแฟนเพลงทุกคนเนี่ยเขาก็คงไม่ได้รับรางวัลนี้เขารู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนเขา Times 100คนก็คือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโลก100คนอันดับใช่ไหมครับถูกต้องฮะหลังที่เราเคยติดตามข่าวกันเรียนรู้ไหมว่าเมืองไทยเนี่ยมีสาวๆเวลาเจอเรนแล้วมีอาการผิดปกติทางร่างกายเต็มเลยข้างหลังแล้วกล้องเราเนี่ยเห็นหุ่นซิกพงซิกแพคอะไรเรนรู้บ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น네태국팬분들이비씨를보실때마다이상한현상이일어난대요거의쇼크상태로일어나는데그식스팩을되게멋있다고이제팬분들이하시는데어떻게생각하세요예전에는그운동하고이렇게몸이좋은거에대해서좀부담스러웠는데네이제는오히려그런식스팩이나뭐이렇게운동하는모습을많이좋아해주셔서 네, 네오히려되게네감사하게생각해요ค่ะก็เมื่อก่อนนะคะเขาบอกว่ารู้สึกว่าอายนะคะตอนที่คนมาชมว่าแบบหุ่นดีหรือว่ามีซิกแพคอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอคนมาแบบมาชอบแล้วก็มาชมนะคะเขาก็แบบว่ารู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็ยิ่งทำงานให้แบบหุ่นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งทำงานออกกำลังกายให้หนักขึ้นกว่าเดิมค่ะเขารู้สึกยังไงเวลาเห็นผู้หญิงเจอเขาปุ๊บกรี๊ดนาทีนั้นเขารู้สึกไงคือ이제팬분들이 비씨를 보실 때마다 막 큰 소리로 막 소리 질러 주시잖아요 그럴 때 기분이 어떠세요 기분은 너무 좋고요그리고 무대 위에 있을 때 이렇게 팬 여러분들이 소리 질러 주시는 게 저한테는 굉장히 큰 힘이 되죠ก็เขาบอกว่าต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะตอนที่ได้ยินเสียงกรีดแล้วก็ตอนที่เขาอยู่บนเวทีอะค่ะเขาบอกว่าเป็นพลังให้กับเขานะคะเสียงกรีดทั้งหมดเลยอ๋อ
จอยยอดจะได้เป็นแรงบันดาลใจไปฟิตไหมซิกแพคอาจจะสายไปแล้วอาจจะสายไปแล้วโชว์นิดนึงได้ไหมคือถ้าจากโอ้บูมพูดอยู่เฉยๆนี่ค่ะสาวยังเหมือนตัวตั้งใจดูนะอยากดูอยากดูไม่ทีนี้มาเมืองไทยรอบนี้ท่านผู้ชมไม่ได้มาเมื่อ4 ปีก่อนมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกผมแทรกคำถามนิดนึงเถอะก่อนจะมาถามถึงแนวความคิดครั้งนี้เนี่ยถ้าคิดถึงเมืองไทยประเทศไทยหรือคนไทยเรนคิดถึงอะไร혹시 이렇게 태국이라는 단어를 떠올렸을 때나 태국 사람들을 생각했을 때 뭐가 가장 먼저 떠오르세요? 순박하고 굉장히 착실하고 성실하고 되게 열정적인 것 같아요. ก็เขาคิดว่าคนไทยนะคะมีนิสัยที่ดีแล้วก็แบบว่าทุกครั้งที่เขามานะคะเขาจะต้อนรับแบบอย่างอบอุ่นมากนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่4ปีที่แล้วหรือว่า4ปีที่เขามาปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่าใจดีทุกคนเขาบอกว่าไม่เคยเห็นคนที่แบบว่าไม่ใจดีเลยนะคะใจดีทุกคนแล้วก็ทำงานตั้งใจมากเดี๋ยวจะได้เจอดูมีแนวคิดใช่เห็นบอกว่าเอาต้นไม้มาด้วยนี่เป็นแนวคิดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ไหมครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเป็นยังไงเนี่ยอีบงคอนเสิร์ตก็이제환경보호라는컨셉을갖고있는데그거에대해서좀설명해주세요지금전세계적으로온난화기후때문에이제사막화가많이진행이되고있어요그래서나무심기운동을좀하고있는데그럼으로써여러가지환경에도좀많이도움이되고사막화를좀더막을수있고네그래서환경콘서트라는기본베이스주체로시작을해서여러분들께이제좀환경운동에대해서좀말씀드리고싶어서네ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะตอนนี้ก็แบบมีปัญหา global warming ทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบก็มีแบบเรื่องแบบไม่ค่อยดีเกิดขึ้นอย่างญี่ปุ่นก็มีแผ่นดินไหวแล้วก็มีหลายประเทศที่แบบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวกับโลกอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าคือเขาก็อยากจะช่วยให้โลกมันแบบว่ามีปัญหาน้อยลงแล้วก็คือเขาก็บอกว่าแบบคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าช่วยโลกช่วยสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปปลูกต้นไม้ให้กันเยอะๆเขาก็เลยแบบว่าแบบถ้าใครมาดูคอนเสิร์ตนี้เขาก็จะแบบแจกต้นไม้ให้ทุกท่านไปช่วยโลกกันนิดนึงเพื่อที่จะให้แบบโลกอะค่ะแบบไม่มี global warming เพราะฉะนั้นไปดูคอนเสิร์ตนี้ก็ได้รับต้นไม้ถือว่าได้รับจากเรนก็แล้วกันเอาไปปลูกเป็นที่ระลึกเอาไว้ที่บ้านเป็นสัญลักษณ์แทนความรักระหว่างกันได้ไหมลองถามเขาสิ그럼이번에콘서트를보시러오는분들이저화분을이렇게하나씩받으실수있는데그럼그걸이제 B 씨가이제드린걸로생각하면서열심히심으면되겠네요네꼭뭐사실어렵진않지만아그러니까어려울수도있겠지만그러니까평소에이렇게실천하는게중요할것같고요그리고일단제콘서트에오시면여러가지의아주재미있는쇼와그리고환경운동에대해서좀뭔가좀배우고가실수있지않을까생각이듭니다ค่ะก็คือเขาบอกว่าเรื่องที่ปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบง่ายนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยรับต้นไม้คนละต้นแล้วก็ไปปลูกที่บ้านนะคะแล้วก็แบบช่วยโลกด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามาคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเตรียมโชว์พิเศษมากมายนะคะแล้วก็คือน่าจะรู้เกี่ยวกับว่าพวกเราต้องควรทำยังไงถึงได้ช่วยโลกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคอนเสิร์ตเรนต้องแบบโอ้เต้นตึ๊กๆๆๆแล้วถือต้นไม้อย่างงี้จะขาผิดลำบากแค่คิดก็ผิดแล้วแต่ลองถามดูแต่ว่าต้องถือต้นไม้เต้นจะไม่ลำบากหรอ근데이렇게콘서트에오시는분들이확이제거의빛씨공연을보시면서되게신나잖아요그러면막춤을추게되는데저화분을들고춤을출수가있을까요뭔가이런싸움화분은밑에내려놓고네춤을추셔도추셔야될것같아요왜냐면위험하니까ค่ะเขาก็บอกว่าคืออยากให้ทุกท่านนะคะวางต้นไม้ที่ข้างล่างก่อนแล้วก็อยากให้สนุกเต็มที่กับคอนเสิร์ตนะคะไม่แต่ว่าทีเนี้ยทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตอะเรนเอกลักษณ์เขาต้องแบบโชว์อะใช่ไหมเนี่ยแล้วสาวๆฝากมาถามว่าครั้งนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมมีอะไรเป็นทีเด็ดจะได้เห็นมากกว่าฉีกเสื้อไหมเนี่ย이번 콘서트에서특별히이제팬분들을위해서준비하신이벤트가있으신지예전에는그
월드 투어를 할 때는 그 이 뭐 약간 뭐라 할까요? 그 굉장히 남자다움을 추구를 했었는데 이번 거는 되게 세심하고 레이저 쇼들, 그러니까 레이저를 이용한 퍼포먼스를 좀 준비를 많이 했어요. 그래서 획기적인 쇼가 많이 여러분들께 아마 선사가 될 것 같아요. ก็เมื่อก่อนนะคะถ้าดูคอนเสิร์ตวอลทัวร์ของคุณเรนนะคะจะก็จะแบบมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่าดูเป็นหนุ่มดูเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเขามีแบบว่ามีเลเซอร์โชว์นะคะที่แบบเขาไม่เคยมีมาก่อนที่คอนเสิร์ตคราวที่แล้วนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่ามีพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็คือถ้าดูแล้วแบบมันไม่ใช่มีเฉพาะเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบดูเท่ๆแต่ว่าอาจจะมีแบบเพลงซึ้งๆให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยค่ะมีเพลงซึ้งอ๋อเพลงรักเพลงหวานอะไรอย่างนั้นใช่ไหมทำไมผิวเขาดีมากเลยโอ้ยพี่บุกชูชินเนี่ยถามแต่อวัยวะเลยนะ글쎄요그냥운동을좀많이해서그런것같아요땀을좀많이내기때문에ก็อาจจะเป็นเพราะคือเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วก็พอเหงื่อมันออกเยอะก็อาจจะทำให้ผิวดีขึ้นทุกคนดูผิวก็되게좋으신데เขาบอกว่าทั้งสองท่านผิวก็ดีเหมือนกันชอบออกกำลังกายเหมือนกันอีวุ่นดูดูเหมือนชอบไม่ด่าก็ใช่อย่างนั้นแต่เขาคงไม่ให้ผมสัมผัสใช่ไหมอ๋อไม่ได้ไอ้ไปนี่ต้องชัวร์ซะต้องมาบ้านผู้ชมจะมาอิจฉาผมมาทั้งประเทศคือผมชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนใครคุณสัมผัสผมได้ผมไม่ว่าเลยเอาล่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์นะฮะวันพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมฮะก็ไปยังเข้าใจว่ายังพอมีบัตรอยู่บ้างถ้าไปซื้อในวันนี้เนี่ยนะฮะพรุ่งนี้ก็จะจัดแสดงแล้วแต่ว่าให้เขาพูดกับคนไทยกล้องไหนคือมาเมืองไทยครั้งที่สองแล้วอาจจะพูดภาษาไทยได้เพิ่มขึ้นไหมอะไรไงผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าเนี่ยแฟนๆของเรนดูอยู่เขารอการกลับมาของเรนมาปุ๊บฝนตกเลยเขารู้ใช่ไหมอ้าวคือพี่ชิโก้오시자마자태국에비가왔어요알고계시죠아근데굉장히신기한게제가늘어디에갈때마다콘서트를하거나아니면프로모션할때마다거의그지역에비가왔어요ก็คือเขาทราบแล้วนะคะว่าเมื่อวานฝนตกนะคะแต่ว่าคือเขาบอกว่าที่เขาเอดใจมากอะค่ะแม้ว่าเขาไปประเทศไหนก็ตามนะคะถ้าเขาไปเมืองนั้นทันทีเนี่ยเมืองนั้นฝนจะตกทุกครั้งเลยอะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าแรงเชิญมาหน่อยประเทศไทยก็จะประสบภัยแรงช่วยบอกเขาสิทีนี้อ่าที่กูเก๋อยู่ที่어떤지역에이렇게가뭄이일어나고있는데그쪽에좀나중에꼭방문해주셨으면좋겠다근데꼭그렇게하도록해요เขาจะไปเยี่ยมนะอ่ะให้เรนพูดหน่อยอ่ะเรนเชิญกล้องนี้ใช่ไหม네그러면태국팬분들한테콘서트내일많이와주시라고한마디해주세요네여러분늘건강하시고요그리고내일콘서트가있습니다네콘서트에많이와주시고여러분들을위해서많은것들을준비했습니다많이사랑해주시죠ขอบคุณครับค่ะเขาบอกว่าไม่ได้มาเยี่ยมเมืองไทยนานมากแล้วนะคะเขาก็ทราบว่าทุกๆท่านคงน่าจะรอเขาอยู่เหมือนกันนะคะพรุ่งนี้เขาเตรียมโชว์พิเศษมากมายให้กับทุกท่านที่คอยรอเขามา4ปีนะคะเขาบอกว่าอย่าลืมมาดูกันให้เยอะๆนะได้ฮะเดนจะให้ผมไหมอ๋อโอ้ชั่วโมงลุ้นอ่าใช่ชั่วโมงนี้ลุ้นเลยทุกคนเกย์ทีเดียวค่ะนี่เขาวันนี้เตรียมของขวัญพิเศษให้สองท่านนะคะครับเนี่ยขอบคุณครับโอ้เด็ดขอบคุณครับขอบคุณครับคำสมิดาผมจะปลูกไว้แล้ววันที่เขากลับมาผมจะเอามาบอกว่าผมได้หมั่นรดน้ำดูแลไว้ขนาดไหนค่ะอีกวันนี้ก็ขอซอบาดังอัพเดตชิมอนุชิบุถ้าเมื่อโอชิเตะออลมาคอนนันชิเยกิก็เยกิให้ทีนี้ท่านผู้ชมฮะเลนแอบเด็บมาให้ผมด้วยแต่ว่าผมจะมอบให้ท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อๆไปนะบัตรที่จะไปดูเรนในวันพรุ่งนี้มีทั้งบัตร 4,000 บัตร 3,000 นะฮะเดี๋ยวกลับมากันแล้วกันวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอีกครั้งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้พักตรงนี้เดี๋ยวกลับมาครับขอบคุณครับ